สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้พยากรณ์พระศุกร์ให้ฟังพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนตนนะคะแล้วก็พระศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนอริด้วยนะคะลัคนาราศีพฤษภเนี่ยบอกเวลาจะดีมันก็เป็นทั้งเจ้าเรือนตนเป็นทั้งเจ้าเรือนอริเนาะก็ต้องดูทิศทางของตัวเองว่ามันเป็นไปตามดาวอริหรือเป็นไปตามดาวตัวเองนะคะถ้าสำหรับดาวตัวเองเนี่ยพระศุกร์อยู่ในเรือนนี้สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภก็ต้องบอกว่าเมื่อศุกร์อยู่ในเรือนนี้หมายถึงถ้าเป็นไปในทิศทางของตัวเองก็ระยะเวลาเนี้ยเรื่องของบ้านรถที่ดินทรัพย์สินน่ะค่อนข้างประสบความสำเร็จสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะคะตัวเจ้าตาบางคนในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยตนุรักษ์อยู่ในภพเรือนพันธุแล้วไปกุมกับดาวคู่สมพลหมายถึงว่าอยู่ในเรือนของดาวคู่สมพลเนี่ยจะต้องบอกว่าบางคนระยะเวลานี้เนี่ยแบกรับภาระของที่บ้านนะอาจจะต้องแก้ไขปัญหาที่บ้านอาจจะต้องเป็นคนที่จัดสรรเรื่องราวที่บ้านทุกปัญหาทุกเรื่องราวไหลเข้ามาสู่ชาวลัคนาราศีพฤษภระยะเวลานี้ก็ไม่ได้กลัวนะคะมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อมีจิตใจที่มั่นคงมีจิตใจที่พร้อมจะเป็นที่พึ่งเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่นเจ้าตาบางคนช่วงระยะเวลาที่ทำงานกับพ่อแม่และพ่อแม่ให้คุณประโยชน์หรือทำงานกับ ผู้ใหญ่เจ้านายก็ท่านเหล่านั้นก็ให้ประโยชน์ในช่วงระยะเวลานี้นะคะแล้วพระศุกร์เนี่ยก็ดีค่อนข้างอยู่ในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นก็จะสร้างฐานะและความมั่นคงเนี่ยมันค่อนข้างดีขึ้นตัวเจ้าตาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนรักบ้านรักครอบครัวนะคะรักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลผู้มีเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นที่พึ่งที่พากับบุคคลเหล่านี้แล้วก็ญาติพี่น้องวงตระกูลเนี่ยโหรักกันตัวคุณรักเขามากกว่าเขารักคุณด้วยซ้ำเนาะในส่วนถ้าเอียงไปในทางอริระยะเวลานี้จะถามว่าเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อถ้าเอียงไปทางอริตัวเจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบุคคลผู้ขยันทำงานนะคะและเป็นคนที่ขยันตั้งแต่เด็กจนแก่ระยะเวลานี้ก็เคยหยันอยู่นะคะตัวเจ้าตาเนี่ยต่อให้มีศัตรูช่วงระยะเวลานี้ก็สามารถที่จะผจญฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จได้นะอุปสรรคทำให้เจ้าตามีมุมานะมีวิริยะสามารถมีความเพียรบุกบั่นทำการกิจการการงานต่างๆแล้วประสบความสำเร็จนะคะอ่ะทีนี้ด้านดีของตนุและอริเล่าให้ฟังทั้งหมดละด้านเสียที่เจ้าตาจะต้องระมัดระวังสังเกตทิศทางดาวของตัวเองคือระยะเวลานี้ถ้ามันเป็นทิศทางที่ไม่ดีมีโอกาสทำไมฮะทะเลาะกับคนที่อยู่ข้างบ้านเพื่อนบ้านมีโอกาสจุ้งยากเพราะญาติมิตรพี่น้องเพื่อพึ่งพาอาศัยแถมยังนิสัยไม่ดีอยู่ที่บ้านคุณเคยเข้าไปในงานบ้านที่รักไหมล่ะพ่อของสามีน้องของสามีนะคะมาอาศัยอยู่ที่บ้านแต่ปรากฏว่าชักโคกเนี่ยเปื้อนรอยนั้นรอยนี้แล้วพูดก็ไม่ได้เพราะเป็นพ่อกับน้องไม่ใช่สามีตัวเองเนี่ยล่ะค่ะอาริรักสถิตพบเรือนพันธุถ้าไม่ใช่พ่อแม่ของสามีก็พ่อแม่ตัวเองแล้วไม่เหมือนกับด้านเสียคือมันไม่ถูกกันสอนศีลไม่กินเงินกับพ่อแม่ไม่งั้นระยะเวลานี้เป็นไงคะต้องซ่อมแซมบ้านเรือนที่ดินทรัพย์สินยานพาหนะนะมีศัตรูเป็นพี่น้องมีศัตรูเป็นเพื่อนบ้านไปขึ้นโหนกระแสอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนบ้านก็ส่องไฟใส่หน้าอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้รู้จักกันสักหน่อยนะคะถ้าภาษาเดวิดก็อะไรกันแล้วแต่เธอแอนชอบไปดูเดวิดนะคะที่เขาแบบว่าเป็นเดือดเป็นร้อนแทนคนไทยแอนก็จะรู้สึกว่าเขาน่ารักนะตัวเจ้าตาระยะเวลาเนี้ยก็ถ้าเกิดถามแอนว่ามันมีวิธีการแก้อย่างไรอ่ะมันต้องแก้ไปตามเนื้อผ้าแต่ต้องอยู่ในทิศทางที่ถ้าคุณอยากจะช่วยเหลือเขามันต้องไม่เบียดบังตัวเองถ้าคุณอยากจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ตามอย่าเตี้ยอุ้มค่อมเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะช่วยได้ถ้าเกิดคุณไม่ใช่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วคุณยังมีปัญหาอยู่แต่คุณไปช่วยแก้ปัญหากลายเป็นปัญหาสองปัญหารวมกันแทนที่อีกคนหนึ่งมันจะรอดนะคะมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเนาะทีนี้เรามาถึงเรื่องของดาวในลักษณะที่ดาวพระศุกร์เนี่ยเขาจะไปกระทบกับดาวพื้นดวงเกิดต่างๆของเจ้าตาแต่ระยะเวลานี้สิ่งที่อาจจะเตือนชาวลัคนาราศีพฤษภในกรณีที่คุณจะทำอะไรก็ตามนะให้เรามาระวังการเก็งกำไรเกินควรนะฮะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนกรรมะเนี่ยมันถอยหลังแล้วมันจะอยู่อย่างเงี้ยไป3 เดือนหมายถึงถอยหลังนะฮะ
การคาดหวังคนอื่นเกินไปหรือผู้ใหญ่ในระยะเวลานี้ถอยห่างจากคุณหรือไปเป็นแบ็คก็อยู่เบื้องหลังไม่ได้ออกหน้าออกตาช่วยเหลืออะไรนะคะเพราะเสามันถอยหลังอยู่นะคะตัวเจ้าตาระยะเวลานี้ก็ไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังอะถ้าเจ้าตามีมุมานะบากบั่นแก้ปัญหาเนี่ยสุดท้ายมันไปจบที่เรือนราภะทั้งนี้ทั้งนั้นการที่พระราหูอยู่ในเรือนราภะเนี่ยมันก็เลยสันนิษฐานไม่ใช่สันนิษฐานหรอกค่ะทำนายได้ว่าเจ้าตามีโอกาสจะได้เงินงานในลักษณะทั้งถูกและผิดกฎหมายทั้งเงินทุจริตและเงินสุจริตมีโอกาสที่จะได้เลือกเรื่องราวพวกนี้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องเลือกด้วยตัวเองพื้นฐานของตัวเองนะคะเพื่อจะนำตัวเองไปสู่ความเจริญก้าวหน้าหรือความสว่างไสวในภายภาคหน้าเจ้าตาก็เลือกให้ดีเพราะมันมีทิศทางที่จะเข้ามาก็กระตุ้นเตือนกันซะก่อนนะคะดาวพื้นดวงเกิดนั้นนะคะเจ้าตาชาวลัคนาแล้วราศีพฤษภเนาะถ้าเกิดคุณเพิ่งเข้ามาแล้วคุณเป็นฟังจากราศีคุณฟังโดยไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของดาวพื้นดวงเกิดคุณฟังจนจบครบถ้วนทุกดาวแล้วคาดการประมาณการว่าดาวไหนที่มันคล้ายคุณก็คุณก็ตั้งรับในเรื่องนั้นเพราะว่ามันมีโอกาสที่ดาวที่คุณฟังแอดมินบรรยายไปอ่ะเป็นดาวที่อยู่ในเรือนกรรมะและพันธุของคุณนะคะเพราะมันมีเขาเรียกว่ามันมีความกระทบกับคำพยากรณ์ตรงนี้ 100% ตรงนี้ 80% นะคะมันก็เลยมีโอกาสตรงนี้สำหรับคนที่ไม่รู้ดาวพื้นดวงเกิดเนาะก็ฟังไปจนครบถ้วนก่อนแล้วก็ไประวังในแต่ละเรื่องส่วนคนที่รู้เรื่องดาวพื้นดวงเกิดนั้นพบเรือนนี้คือพระเอกนะคะพบเรือนนี้คือนางเอกนะ 100% 80% นอกนั้น 10-50%อยากทบทวนดาวพื้นดวงเกิดอยากหาดาวพื้นดวงเกิดอยากรู้รายละเอียดในการเทียบเปอร์เซ็นต์ในเรือนที่ไม่มีดาวคลิกไปฟังที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้แอดปักหมุดไว้ให้ฟังเรียบร้อยแล้วเจ้าตาไปฟังแล้วอ่าน9บรรทัดไม่ต้องไปฟังไปอ่าน9บรรทัดรู้เรื่องแม้กระทั่งการหาดาวพื้นดวงเกิดด้วยตัวเองก็ตามนะคะเริ่มกันที่คนที่มีมฤตยูนะคะอยู่ในเรือนพันธุคนที่มีมฤตยูอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะคะตัวเจ้าตาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่ถูกกับครอบครัวมฤตยูในเรือนพันธุมักจะอยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งเดินทางไปเรื่อยๆอยู่กับที่ไม่นานช่วงระยะเวลานี้เจอกับพระศุกร์พระศุกร์เป็นเจ้าเรือนตนเนาะและพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนอริด้วยในความหมายของอริระวังถูกต้มตุ๋นถูกหลอกถูกโกงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในความหมายของตัวตนระวังช่วงระยะเวลานี้หูเบาเชื่อคนง่ายใครมาเล่าอะไรก็เชื่อเรียบร้อยสับเผ่าที่จะไปเข้าข้างเขานะคะแล้วก็ไปแบบว่าเหมือนเข้าข้างเขาแล้วไปช่วยกันด่าอีกคนหนึ่งอ่ะมีเรื่องยุ่งยากถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายก็อย่าไปทำนะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระอาทิตย์ในเรือนพันธุต้องระวังเรื่องอะไรคนที่มีดาวพระอาทิตย์ในเรือนพันธุในพื้นดวงเกิดเนี่ยต้องบอกว่าดาวลักษณะอย่างเนี้ยจะทำให้เจ้าตาเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าด้วยความที่ดาวพระอาทิตย์ตรงกับราศีธาตุไฟและพระอาทิตย์เป็นเกษตราธิบดีเจ้าตาจะเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นคงและเข้มแข็งในเรื่องของมรดกได้รับมรดกมีพื้นฐานของชีวิตที่ประสบความสำเร็จพ่อแม่ทำมาดีจะได้รับการศึกษาเล่าเรียนดีจะมียศมีศักดิ์มีตำแหน่งสูงในพื้นดวงเกิดเนี่ยมองไปถึงวันข้างหน้าได้เพราะคุณเป็นคนที่มีภาวะของความเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะแต่บางคนเติบโตมาแบบว่าต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนกว่าจะได้เรียนกว่าจะได้อะไรคุณสู้เต็มที่จังหวะนี้มาเจอกับพระศุกร์ก็ต้องบอกว่าลักษณะแบบเนี้ยมาเจอกับพระศุกร์ก็เกิดเรื่องของการให้ผลดีนะคะในเรื่องของครอบครัวบ้านที่ดินทรัพย์สินดาวหนึ่งเนี่ยจะทำให้คุณเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจเป็นคนที่รู้ถูกรู้ผิดเป็นคนที่ไม่ต้องมามีใครมาบอกซ้ำบอกซากอ่ะคุณก็จะสามารถปรับปรุงและพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นมาได้ภพที่4หรือภพเรือนพันธุเนี่ยมันแบบว่าหมายถึงว่ามีความสุขไหมแอดก็บอกว่ามีโอกาสมีความสุขมากๆนะคะตัวเจ้าตาเป็นคนที่ใฝ่ดีนะคะเพราะฉะนั้นดาวหนึ่งในภพเรือนที่เป็นเกษตรเนี่ยพื้นฐานก็คือเจ้าตาจะเป็นคนมีมานะบากบั่นไม่ว่าครอบครัวเดิมของเจ้าตาจะดีหรือไม่ดีคุณก็จะพาตัวเองไปสู่ตำแหน่งแห่งที่ที่ค่อนข้างดี
พอกระทบกับพระศุกร์พระศุกร์เป็นเจ้าเรือนตนเป็นคู่สมพลก็แปลว่าคุณจะเป็นคนฝ่าฟันจนกระทั่งตัวเองประสบความสำเร็จพอเป็นอริก็ต้องบอกว่าคุณทำงานในลักษณะที่ไม่กลัวศัตรูไม่กลัวความเดือดร้อนคุณมาจากครอบครัวที่ขยันทำงานและคุณก็เป็นคนที่กล้าแข็งขยันในเรื่องของการทำงานและมีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานที่เกิดจากความมานะบุปผันไม่ว่าแต่ก่อนหน้านี้คุณจะมีเรื่องยุ่งยากอะไรก็ตามคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาไปได้นะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระจันทร์ในเรือนพันธุเจ้าชะตาจะต้องระวังเรื่องอะไรพระจันทร์ในตำแหน่งนี้นะคะเป็นพระจันทร์ที่เป็นมีคนแบบเขาเรียกว่าไงอะมีคนช่วยเหลือตลอดเวลาเป็นพระจันทร์ที่มีผลดีกับชีวิตของเจ้าชะตาเป็นสาวก็เป็นสาวที่เรียกว่ามีเสน่ห์มีคนตามอกตามใจพระจันทร์เป็นเจ้าเรือนสหัสชะนะคะเข้ามาอยู่ในภพเรือนพันธุในพื้นดวงเกิดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีเพื่อนฝูงพึ่งพาได้นะเติบโตมาแบบว่ามีพี่มีน้องมีเพื่อนมีฝูงคอยประคับประคองช่วยเหลือสหัสชะดาวจันทร์ทำให้เจ้าชะตาเป็นคนที่มักจะได้เข้าไปอยู่ในสังคมที่ค่อนข้างเป็นชนชั้นสูงหรือเปลี่ยนสังคมอะไรต่างๆก็ตามดาวจันทร์ในเรือนนี้เขาก็เลยเรียกว่าเป็นดาวจันทร์ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของโชคลาภทุกๆประการเพราะว่ามันค่อนข้างมีความเข้มแข็งแต่ว่าเจ้าชะตาไม่ค่อยอยู่กับที่นะด้วยความเป็นจันทร์น่ะเจ้าชะตาจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะชีวิตของเจ้าชะตาเนี่ยไม่หยุดนิ่งลักษณะของดาวจันทร์ในเรือนนี้แต่ระยะเวลานี้สิ่งที่อาจจะบอกให้ระมัดระวังก็คือเวลาที่ดาวจันทร์เจอกับพระศุกร์เนี่ยคู่นี้มันเป็นคู่ที่แบบว่าถ้าหลงไหลคลั่งไคล้เนี่ยจะฟุ้งเฟ้อจะโอ่อ่าจะฟุ่มเฟื่อยเจ้าชะตามีดาวราหูอยู่ในเรือนลาภะก็คือต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภความสำเร็จที่ได้มามันจะหายลักษณะของดาว62ก็มีลักษณะของการที่มีลาภปากมีคนไปมาหาสุขของหายจะได้คืนแต่ว่าเป็นคนฟุ่มเฟือยใช้จ่ายเงินมากตัวเจ้าชะตาเนี่ยสู่พระถอยหลังออกมาจากเรือนกรรมะถอยหลังแต่ยังอยู่ในเรือนกรรมะนะแต่เป็นคุ้มมิตรก็คือเป็นคนที่จะโชคดีได้ก็ต่อเมื่อผู้ใหญ่แล้วระยะเวลานี้ผู้ใหญ่มีความรู้สึกอะไรถึงถอยห่างจากคุณดังนั้นสิ่งที่อาจจะบอกคือขยันทำให้ผู้ใหญ่เอ็นดูอย่าทะเลาะเบาะแว้งกับผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่นั่นแหละจะเป็นคนที่ปุนบำเหน็จรางวัลให้เจ้าชะตาและให้อดทนต่อผู้ใหญ่ในช่วงระยะเวลา3เดือนนี้แล้วจะประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของลาภยศตำแหน่งหน้าที่การงานเพียงแต่ระยะเวลานี้มันมีอะไรคุมเครือระหว่างคุณกับผู้ใหญ่หรือเปล่าทะเลาะเปาะแว้งหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือคุณไปทำอะไรไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องไหมลองดูตรงนี้ด้วยนะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวและเมื่อเป็นอย่างนี้นะแอจะบอกว่า26เนี่ยต้องระวังมากคือตัวเองเนี่ยช่วงระยะเวลานี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเหมือนแบบไปเล่นการเมืองแล้วก็ข้ามหัวผู้ใหญ่หรือไปตัดสินใจอะไรแล้วข้ามหัวผู้ใหญ่เนี่ยหมดนะช่วงระยะเวลานี้มันก็จะยิ่งแบบไม่ดีอ่ะแล้วยิ่งสู่พามถอยหลังด้วยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าจะทำให้เจ้าชะตาเป็นคนอวดดีเป็นคนข้ามหน้าข้ามตาผู้ใหญ่นะแล้วก็เสียชื่อยาวๆไปเลยภาษาอดหยุดถอยหลังแล้วคุณก็ยังเสียชื่ออยู่เพราะทุกคนจำคุณได้ตอนภาษาถอยหลังแล้วคุณก็เหมือนแบบไม่ได้สนใจในคนอื่นไม่จะตัดสินใจอย่างนั้นอย่างนี้คือไม่กลัวใครนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระอังคารในเรือนพันธุนะคะดาวพระอังคารในเรือนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นดาวพระอังคารที่เป็นคู่ศัตรูนะคะอังคารในเรือนพันธุแถมยังเป็นคู่ศัตรูด้วยเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับช่วงระยะเวลานี้ก็มีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายดาว3ในเรือนที่4แล้วเจอกับพระศุกร์เนี่ยอาจจะบรรเทาเบาบางโดยปกติมันจะต้องหลีกเลี่ยงในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งแต่เจ้าชะตาจะมีสติและบรรเทาเบาบางคือเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหายุ่งยากในเรื่องครอบครัวแต่อาจจะบอกเลยนะเรื่องยุ่งยากในเรื่องครอบครัวของคุณน่ะไม่พ้นเรื่องของมือที่3ไม่พ้นเรื่องของการหึงหวงในกรณีที่มีคู่ครองคนรักหรือว่ามีแฟนแล้วเนี่ยถ้าเจ้าชะตารู้ทันตัวเองนะพระศุกร์ของคุณเนี่ยพฤหัสอยู่ในเรือนตนกุมรักอยู่นะจะทำให้เจ้าชะตามีสติถ้าจะเจ้าชู้หรืออะไรก็ตามเพราะมันจะพัง
ดาว36ก็คือความสนุกแค่ช่วงระยะเวลา7นาทีบนเตียงกับคนอื่นที่ไม่ใช่สามีหรือภรรยาของตัวเองสร้างความทุกข์ให้เกิดนับตั้งแต่คุณเนี่ยเกิดเรื่องราวนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ระมัดระวังทั้งเรื่องของการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับของมีคมอาวุธยุทโธปกรณ์นะคะระยะเวลานี้ดาว3ในภพเรือนนี้ก็มันเป็นวินาศอะดาว3คือดาวเจ้าเรือนวินาศนะคะอยู่ในภพเรือนนี้แล้วก็เจอกับดาวตนุรักษ์ก็แสดงว่าระยะเวลานี้บางคนมีการยกย้ายบางคนมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็บางคนมีการเขาเรียกว่ามีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเพราะก่อนหน้านั้นแอดบอกว่าคุณจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านระยะเวลานี้อาจจะเคลียร์กันดาว3ในภพเรือนที่4ก็บางคนก็เปิดบ้านเป็นสถานที่กวดวิชานะคะตัวเจ้าอาตาเนี่ยช่วงระยะเวลานี้ถ้าเกิดมีเรื่องมีปัญหาอะไรก็ตามคุณจะควบคุมสติให้ได้แล้วก็สู้แล้วก็แก้ไขนะคะดาว3ในภพเรือนเนี้ยนะคะจะคือมันเหมือนกับว่าช่วงระยะเวลานี้รอบๆตัวของชาวลัคนาราศีพฤษภอังคารแปลว่าอังคารเป็นดาววินาศอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีนะคะมาพบเจอกับเจ้าเรือนพันธุอ่ะในลักษณะที่มันเป็นคู่ศัตรูมีโอกาสที่ครอบครัวคนรอบๆตัวจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการมีปัญหาในเรื่องมือที่3มันไม่ได้แปลว่าความสัมพันธ์อย่างเดียวมือที่3เป็นเพื่อนมือที่3เป็นครอบครัวมือที่3เป็นลูกที่ทำให้ทะเลาะกันได้หมดมันมีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นนะคะดาว3ในภพเรือนพันธุเนี่ยจะต้องบอกว่ามันจะเกิดเรื่องของความวุ่นวายในบ้านนะคะแล้วก็มันจะเกิดเรื่องคือดาวคู่เนี้ยมันไปเล็งนี่ค่ะมันไปเล็งพระเสาเห็นมั้ยถ้าจะขีดให้ดูแล้วพระศุกร์ก็เล็งพระเสาเป็นคู่ศัตรูนี่ก็เป็นคู่จองเวรมันจะเกิดความวิตกกังวลของเจ้าตามันจะเกิดเรื่องที่แบบเอาแต่ใจมันจะเกิดเรื่องวุ่นวายรอบๆตัวแล้วเจ้าตาเป็นคนจัดการอ่ะมันเหนื่อยมากในระยะเวลานี้นะคะแต่ไม่เป็นไรค่อยๆ คิดค่อยๆทำรู้ทันสติเจริญสติเจริญสติก็คือปลูกสติให้มันเป็นต้นใหญ่ๆอ่ะพอสติมันใหญ่มากพอมันก็ออกดอกออกผลให้เจ้าตาเนี่ยสามารถจะมีความอดทนใช้สติปัญญาเก่งแล้วก็ไม่พื้นเสียไม่อารมณ์เสียไปก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขนะคะดาวอังคารในตำแหน่งนี้ก็อารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์รุนแรงแล้วบางทีมันก็จะมีอารมณ์แบบประชดประชันคู่ครองคนรักแล้วไปทำไมฮะไปมีกิ๊กไปมีแฟนน้อยไปมีชู้อะไรเงี้ยไม่ได้เนาะ36ไม่ได้มองแล้วก็แบบมันไม่ได้อะอย่าไปทำเลยนะคะต่อไปคนที่มีดาวพระพุธในเรือนพันธุตรงนี้เป็นมหาจักรแล้วราชาโชคพระพุธนะคะเป็นเจ้าเรือนการเงินเนาะเข้ามาอยู่ในภพเรือนนี้ในพื้นดวงเกิดเนี่ยลักษณะของพระพุธเนี่ยจะส่งผลดีให้เจ้าตาเพราะว่าตำแหน่งในเรือนพันธุมันเป็นราชาโชคอะนะคะตัวเจ้าตาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่ได้อยู่บ้านหรอกนะทั้งที่พระพุทธเป็นพันธุคือจะหาเงินหาทองเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินได้ดาวพุธเนี่ยอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยจะทำให้เจ้าตาเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าสามารถที่จะได้รับที่ดินทรัพย์สินมรดกบ้านช่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมีมรดกเป็นของตัวเองบางคนช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินมีเงินหาเงินใช้หมุนเงินเก่งตรีโกณกับภพเรือนที่8และภพเรือนที่12ซึ่งเป็นภพที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินของหุ้นส่วนและเป็นภพเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นดาวพุธในเรือนนี้ส่งผลดีกับอิทธิพลของเนี่ยส่งอิทธิพลไปถึงเรือนมรณะและเรือนวินาศไปในทางทิศทางที่ดีคุณหาเงินเก่งคุณจะติดต่อค้าขายมีคอนเน็กชันเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเงินได้หมดคุณเป็นคนที่กู้ยืมก็เก่งจากสถาบันการเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นคนที่หาเงินได้เรื่อยๆไม่ค่อยมีอุปสรรคไม่ค่อยหมดมือนะคะ
เพราะฉะนั้นเจ้าตาเนี่ยต่อให้ช่วงระยะเวลานี้มีหนี้สินอะไรพระศุกร์เข้าอย่างนี้คุณจัดการได้นะคะไม่ค่อยมีอุปสรรคเพราะว่าดาวสี่อยู่ในตำแหน่งที่มีเสื่อมเป็นทั้งราชาโชคเป็นทั้งมหาจักรหาด้วยความยากลำบากและหาแล้วได้แบบเต็มๆมาทั้งคู่นะคะตัวเจ้าตาเนี่ยพบเรือนที่ดาวสี่ในพบเรือนนี้นะฉลาดเฉลียวมีเกียรติมีนิสัยใจคอที่มีคนรักและนับถือคนให้เครดิตอะดาวสี่ในพบเรือนนี้มันเป็นทั้งมหาจักรและราชาโชคคุณก็คิดดูว่าเป็นดาวเล็กที่ยิ่งใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะอย่าทำอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของการผิดศีลธรรมนะไม่พอข้อ1ก็2ก็3ก็4ก็5 4 5เนี่ยพยายามบรรเทาเบาบางแม้บางเรื่องนะเจ้าตาบอกว่าแหมถ้าเกิดอย่างนี้ก็พูดถึงคนที่เราไม่ชอบไม่ได้เลยสิถ้าเขาทำอะไรที่เราไม่ชอบเราพูดได้ค่ะมันเป็นแค่การพร่องของศีลเราก็พร้อมที่จะเติมเต็มและพร้อมที่จะปล่อยวางนะคะมันอาจจะเป็นการปรับทุกข์ปรับสุขของระหว่างคุณกับเพื่อนในเรื่องของผู้บังคับบัญชาสั่งนู่นสั่งนี่อะไรเงี้ยได้อยากพูดก็พูดได้แต่มันพร่องนะศีลมันไม่เต็มแต่ไม่ได้แปลว่าคุณแบบขาดศีล5คุณไม่ครบอะไรเงี้ยไม่ใช่ดังนั้นดาวพุธดวงนี้เนี่ยมาเจอกับพระศุกร์จะให้โชคในเรื่องของการเงินโชคในความสำเร็จของตัวเองนะคะโชคในเรื่องความสำเร็จที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภคือโชคจากเพื่อนร่วมงานด้วยต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพฤหัสในเรือนพันธุนะคะดาวพฤหัสในเรือนนี้เป็นดาวคู่มิตรนะคะสร้างประโยชน์ให้เจ้าตาเพราะตรงนี้เป็นคู่โชคคู่ทรัพย์คู่เงินคู่ทองนะคะส่งผลดีให้มากเพราะว่าพฤหัสเป็นเจ้าเรือนลาภะและเจ้าเรือนมรณะอาเจ้าตาเนี่ยมีเกณฑ์ได้รับที่ดินจากครอบครัวญาติมิตรพี่น้องเจ้าตามีเกณฑ์ของการเล่นการเมืองได้รับการเลือกตั้งด้วยนะเจ้าตามีเกณฑ์ได้รับเกี่ยวกับเรื่องของคู่โชคคู่ทรัพย์ในเรือนพันธุก็บ้านรถที่ดินทรัพย์สินที่มีอยู่มีคนสนใจนะคะหรือช่วงระยะเวลานี้ผู้ใหญ่สนับสนุนให้เจ้าตาได้บ้านรถที่ดินทรัพย์สินตัวเจ้าตาระยะเวลานี้มีความสุขสบายในการทำมาหากินโดยเฉพาะที่มันเรื่องเกี่ยวกับบ้านรถคุณจะอยู่บริษัทรถหรือคุณจะอยู่บริษัทที่ขายบ้านอะไรก็แล้วแต่คุณจะตำแหน่งไหนก็ตามถ้ามันเกี่ยวข้องกับตรงนี้ก็ถือว่าระยะเวลานี้คุณไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าคู่นี้เป็นคู่สัมพันธ์โชคลาภนะคะฉลาดหลักแหลมเจ้านายชื่นชอบจะทำงานเกี่ยวกับการเงินจะทำงานเกี่ยวกับบ้านช่องจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรเงินทองงบประมาณอะไรก็ตามเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จนะคะดาวคู่นี้บันดาลให้โชคลาภบางครั้งบางคนก็จะมีหนุ่มมาคุกเข่าขอแต่งงานเพื่อสร้างหลักฐานฐานะด้วยกันนะต่อไปสำหรับคนที่มีพระศุกร์หรือว่าดาวคู่สมพลอยู่ตรงนี้ทั้งคู่นะคะสุขถึงสุขเนี่ยก็ได้หมดเลยอะเหมือนกับพฤหัสเมื่อกี้แล้วก็ได้บ้านได้รถหรือทำงานเกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินทรัพย์สินจังหวะนี้โชคดีทั้งลูกน้องงานเงินโชคลาภความสำเร็จได้หมดเลยต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระเสาคนที่มีดาวพระเสาในเรือนพันธุเนี่ยพระเสาเป็นนิดนะคะไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรอกนะคะดาวพระเสาเนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะของเขาเรียกว่าพอมาอยู่ในเรือนนี้มันจะเป็นความผะอืดผะอมบางอย่างนะคะในเรือนพันธุสุขเป็นเจ้าเรือนตนเสาเป็นเจ้าเรือนสุภะไม่ถูกกับพ่อหรือไม่ถูกกับผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามขัดแย้งขุ่มขื่นผะอืดผะอมต่อกันเหมือนกับอดทนแล้วต้องรอแล้วต้องเหนื่อยยากลำบากอดทนอดกั้นใช้เวลาในการอดทนอดกั้นระยะเวลานี้มีเกณฑ์ที่ว่าเจ้าชะตาจะไม่ทนนะคะคือชีวิตอะมันเหมือนกับวนเวียนอยู่กับผู้ใหญ่คนนี้ไม่ว่าคนไหนก็ตามที่เจ้าตาพบเจอนะคะแม้จะเป็นดาวคู่สมพูนเนี่ยระยะเวลานี้อาจจะไม่ทนแล้วนะคะมันเป็นการวนเวียนที่ไม่จบสิ้นเสากับศุกร์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ตั้งสติให้ดีมันมีความเครียดและความวิตกกังวลอยู่ในดวงชะตาของคุณนะคุณเป็นคนที่สามารถที่จะปรับปรุงพัฒนาตัวเองอะไรได้แต่มันเหมือนกับชีวิตเนี่ยมันถูกจำกัดกรอบจากผู้ใหญ่ที่ดูแลมาหรือจากผู้บังคับบัญชาหรือจากพ่อจากแม่ได้หมดเลย
นะคะมันพระเสาเนี่ยมันเป็นปละด้วยนะคะพระเสาเดิมเอ้ไม่ใช่เป็นปละเป็นปละนั่นแหละพระเสาเดิมอยู่ตรงนี้นะคะเป็นปละเมื่อกี้แอนมามองตรงนี้ส่วนพระเสาจรเนี่ยถอยหลังดังนั้นเรื่องของสุภาในระยะเวลานี้หรือระยะเวลาก่อนนะก็ไม่ใช่ไม่ค่อยใช้ประโยชน์หรอกบางทีพ่อกับแม่คุณก็ไม่ถูกกันเองไม่ใช่ว่าไม่ถูกกับคุณนะคะตัวเจ้าตาอาจจะเป็นคนที่เลือกไปอยู่กับแม่ก็ได้พื้นดวงเกิดเป็นแบบนี้คือพ่อแม่แยกกันนะคะแล้วอยู่ดีพ่อก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าคุณนั้นเป็นเด็กเกเรอะไรก็ว่ากันไปนะก็ประมาณนี้คือก็ต้องบอกว่ามันมีปัญหาในเรื่องวิตกกังวลหาเงินได้เก่งแต่ใช้ไม่เหลือด้วยนะลักษณะดาวนะคะช่วงระยะเวลานี้ระวังโรคเกี่ยวกับพันธุกรรมที่มันเป็นหายปวดผื่นคันอะไรนะฮะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระราหูโอ้คนที่มีดาวพระราหูอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่เหมือนกับเจ้าชะตาเป็นคนมุทะลุโมโหร้ายนะคะเป็นคนอยากได้อะไรต้องได้และต้องเร็วโดยไม่รอแต่ราหูในเรือนพันธุในพื้นดวงเกิดของคุณเป็นราหูที่คนซับตลอดเจ้าตาอุทานอุว่าแล้วถึงว่าฉันเก็บเงินไม่อยู่โอเคเก็บเงินเป็นเงินสดไม่อยู่ก็เก็บเงินเป็นตัวเลขนะคะโอนจ่ายพอเงินเข้ามาโอนแบ่งจ่ายอย่าเหลือที่ตัวเองเยอะเพราะมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดดาวสถิตอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยนะคะส่วนช่วงระยะเวลานี้พระจันทร์ค่อนข้างเข้มแข็งแอดว่าก็พอคุ้มครองดวงชะตาได้สิ่งที่ควรระวังคือดาว86เป็นดาวคู่หลงละเริงนะคะให้ระวังการหลงละเริงไปทำความผิดหรือหลงละเริงไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะคือดาวพระจันทร์นะมันเป็นดาวเล็กๆนะเดี๋ยวก็เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแต่ในกรณีแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตา86เนี่ยมันเขาเรียกว่าลุ่มหลงมัวเมาเล่ห์เหลี่ยมไม่ได้สติรักใครทุ่มเทนะแล้วประจับคู่กับตนุอีกคุณเอ้ยนะคะเงินทองหามาได้ก็หมดไปเพราะคนอื่นหมดไปเพราะไปหลงรักคนอื่นโลภในเรื่องของความสัมพันธ์ของเขานะระยะเวลานี้ก็มันขาดความยับยั้งชั่งใจในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นฟังไปก่อนนะดีเพราะช่วงระยะเวลานี้ดาว68อยู่เนี่ยมิตรจะกลายมาเป็นศัตรูนะคะเรื่องความรักเหรอเรื่องความรักในระยะเวลานี้แอดว่าพอ6กับ8เจอกันมันไม่ค่อยสวยอะถ้ายังไม่มีคู่ระยะเวลานี้ก็อย่าเพิ่งแล้วดาวราหูนะคะไปอยู่ในเรือนลาภะนะมีโอกาสที่จะแบบนอกลู่นอกทางได้นะเจ้าตาก็นะคะในระยะเวลานี้ก็คือผู้ใหญ่เหนื่อยผู้ใหญ่อาจจะไม่พูดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่าเขาปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือไหมแน่นอนค่ะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะให้คุณได้ทดลองหรือทำอะไรบางอย่างด้วยตัวเองก็ถอยออกมาทิศทางมันก็เป็นเช่นนี้นะคะต่อให้ผู้ใหญ่ถอยไปแต่ว่าเรื่องของโชคลาภความสำเร็จของคุณยังอยู่อ่ะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเกศนะคะคนที่มีดาวพระเกศอยู่ในเรือนพันธุรักบ้านหลงบ้านนะคะเชื่อมั่นในตัวบ้านนะคิดว่าในบ้านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบางครั้งมันก็เป็นความคิดที่ถูกต้องจะไปไหนมาไหนก็ตามอยากกลับบ้านนะคะตัวเจ้าตาเป็นคนที่มีพี่มีน้องค่อนข้างดีแล้วก็มองโลกในเรื่องของพี่น้องค่อนข้างดีดาวลักษณะอย่างนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในภารกิจที่ช่วงนี้ตั้งเป้าหมายไว้นะฮะตัวเจ้าชะตาเนี่ยจะไปลงเรือนจะไปทำนู่นทำนี่ก็มีโอกาสแล้วก็ไปพยายามทำอาชีพใหม่อาชีพเสริมก้าวข้ามสถานการณ์ที่ไม่ดีระยะเวลานี้และภารกิจและการตั้งเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนมีโอกาสบรรลุเป้าหมายแม้ผู้ใหญ่จะถอยออกไปก็ตามคุณมีโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จด้วยเป้าหมายเดิมนะคะ9กับ6ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินยังมีเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะว่ามันมีชีวิตที่วุ่นวายในเรื่องความรักการเงินวุ่นวายในเรื่องของครอบครัวพ่อแม่เข้ามาวุ่นวายในชีวิตเนี่ยมันก็ประมาณนี้นะคะทั้งหลายทั้งปวงก็ให้มองที่เจตนานะคะเข้ามาก็ถ้าเป็นความสัมพันธ์ประเภทที่ว่ามี2ครอบครัวคนกลางก็ต้องหนักแน่นทั้งคู่ค่ะนะคะจะได้ก้าวข้ามสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะ
เอาจริงเรื่องครอบครัวกับทางสะใภ้ทางลูกเขยเนี่ยนะแอดว่า10 ปี20 ปีก็เหมือนเดิมถ้ารักก็รักถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบไม่ต้องไปพยายามเข้านะฮะทั้งหลายทั้งปวงเป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะแอดมินเป็นกำลังใจให้ค่ะขอให้ประสบความสำเร็จในการตั้งเป้าหมายวางเป้าหมายตามล่าหาเป้าหมายในชีวิตของตัวเองนะคะอะไรที่แอดทำนายหรือทายทักไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ไม่เกิดขึ้นจนถึงขอให้ถ้าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแบบเบาสบายเจ้าตาแก้ไขไปในทิศทางที่สะดวกสบายนะคะขอบพระคุณสำหรับการแชร์คลิปขอบพระคุณสำหรับการสมัครสมาชิกช่องนะคะเป็นการซัพพอร์ตแอดมินขอบพระคุณสำหรับการส่งซุปเปอร์แตงเลี้ยงกาแฟยามเช้าทุกวันขอบพระคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ